คนขาหมูพริกพริกพอกพอกน่ากินมากนะคะอันนั้นไก่ข้างบนนะน่ากินมากทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะก็เหมือนเดิมนะสามีต้องทำอาหารให้พวกเราทานนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้สามีมีไอเดียดีๆนะคะเขาไม่อยากทำกับข้าวนะทุกคนเขาก็เลยจะไปซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เยอรมันเนี่ยเป็นอะไรสามีจะพาไปซื้ออะไรมากินกันในวันเสาร์นี้เนาะเพราะว่าเขาไม่อยากทำอาหารนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดกันนะคะทุกคนนี่นะบรรยากาศแดดดีนะคนก็ออกมาเดินกันเยอะแยะเนาะนี่นะทุกคนบรรยากาศนะคะเนาะเป็นร้านนี่นะคะทุกคนร้านช่างหน้าสามีก็บังกล้องนะ3 มัล 4 มัล เฮนชิ้นฟลิกเนี่ย 1 มัล 2 มัล 3 มัล 4 มัล 5 มัล 6 มัล 7 มัล 8 มัล 9 มัล 10 มัล 11 มัล 12 มัล 13 มัล 14 มัล 15 มัล 16 มัล 17 มัล 18 มัล 19 มัล 20 มัล 21 มัล 22 มัล 23 มัล 24 มัล 25 มัล 26 มัล 27 มัล 28 มัล 29 มัล 30 มัล 31 มัล 32 มัล 33 มัล 34 มัล 35 มัล 36 มัล 37 มัล 38 มัล 39 มัล 40 มัล 41 มัล 42 มัล 43 มัล 44 มัล 45 มัล 46 มัล 47 มัล 48 มัล 49 มัล 50 มัล 51 มัล 52 มัล 53 มัล 54 มัล 55 มัล 56 มัล 57 มัล 58 มัล
แฟนชายมาเหมือนไก่ย่าง5ดาวบ้านเรานะคะทุกคนมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนขาหมูดูนะคะทุกคนขาหมูพริกพอกพอกน่ากินมากนะคะอันนั้นไก่ข้างบนนะน่ากินมากค่ะทุกคนเขาใส่ถุงกระดาษเลยนะทุกคนไม่ใช่พลาสติกนะดีมากๆนะคะถ้าเป็นที่บ้านเราก็ใส่เป็นถุงพลาสติกเนาะดีมากเลยนะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่นะของหอมนะคะเดชูนี่อร่อยอร่อยนะคะทุกคนเอาไว้ใส่ด้านหลังนะทุกคนสามีออยนี่นะทุกคนได้มาแล้วนะคะหอมมากแล้วสามีก็ไม่ไว้หลังรถนะมาไว้ข้างหน้ามันก็หิวนะทีนี้กลิ่นนะคะทุกคนในรถอบอวลนะคะหอมหิวนี่เสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วค่ะทุกคนนี่นะดูบรรยากาศแล้วกันนะมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะได้ไก่มานะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าออยได้อะไรมาด้วยนะคะนะวันนี้ซื้อไอ้นี่มาด้วยนะคะทุกคนพร้อมเลยอะไรนะเป็นไฟนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะข้างในนะคะทุกคนอ๋อขาหมูค่ะทุกคนนี่นะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็โอป้าฝากซื้อด้วยนะคะหนึ่งขานะคะอันนี้ก็เป็นขาหมูนะคะทุกคนอันนี้ของครอบครัวออยนะเดี๋ยวมาดูอีกถุงนึงนะมีอะไรด้วยอีกถุงนึงนะคะทุกคนก็เป็นไก่ค่ะเป็นสะโพกไก่นะย่างนะคะทุกคนนี่นะเหลืออีกถุงนึงนะทุกคนอีกถุงนึงก็เป็นขาหมูนะโหยหอมมากทุกคนหิวเลยหิวนี่นะทุกคนมันดีอย่างนะทุกคนมันเป็นถุงกระดาษนะมันไม่ได้เป็นถุงพลาสติกนะออยชอบตรงนี้นะคะย่อยสลายง่ายเนาะใส่มามันก็เป็นถุงกระดาษแบบนี้เนาะข้างในมันกระดาษมันจะมันๆนะทุกคนหอมแล้วก็หิวนะคะนี่นะเมนูวันนี้ของสามี
ไม่ได้ทำนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้สามีไม่ทำอาหารไปซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินกันนะคะก็เป็นพวกไก่ย่างขาหมูย่างนะคะทุกคนก็ที่ให้ดูนะคะที่ให้ดูนั่นแหละค่ะโอ้ยให้ดูขาหมูใกล้ๆนะนี่นะคะขาหมูเยอรมันกรอบๆนะอร่อยนะคะทุกคนนี่นะนั่นแหละค่ะแล้วก็ให้ดูน่องไก่นะให้ดูหนูน่องนะโอ้ยยังไม่ได้ใส่จานนะนี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมหิวก็หิวได้กลิ่นหอมมากๆนะคะคือร้านนี้นะคะอารมณ์เหมือนไก่ย่าง5ดาวบ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นรถเคลื่อนที่นะแล้วก็ย่างร้อนๆนะขายย่างไปขายไปประมาณนี้นะคะดีมากๆนะแล้วก็รสชาติโอเคใกล้เคียงกับไก่ย่าง5ดาวบ้านเรานะคะแต่ว่าไก่ย่าง5ดาวบ้านเราเนี่ยวายคิดว่าอร่อยกว่าแน่นอนนะคะทุกคนยังไงเราก็เชียร์ของไทยเราใช่ไหมคะทุกคนแต่ก็โอเคนะคะรสชาติผ่านนะออยชอบนะพอดีลืมนึ่งข้าวเหนียวนะถ้ากินกับข้าวเหนียวเนี่ยจะยิ่งอร่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะบรรยากาศในเมืองที่เอาไปซื้อไก่แล้วก็เอาอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเร็วๆรวดเร็วนะคะมาให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้ออยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ออยด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย